รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นพิธีกรสาวสวยสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยน้องกะละแมเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาจารย์พูดถูกไหมเธอเป็นคนที่มีสุขภาพดีที่สุดในที่สุดหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไปตรวจสุขภาพ HDL ดีกว่าหมอหมอก็เลยถามว่าเออคุณกะละแมทำไงอะคะของหมอแต่ HDL คือไขมันดีนะ LDL ไขมันเลววิธีการนะคืออะไรรู้ป่ะคือออกกำลังกายซึ่งอาจารย์ทำถูกแล้ว2คือกินไขมันดีเนาะไขมันดีอาจารย์กินแต่ไขมันเลวอะอาจารย์3ชั้นขาหมูหนังไก่ตอนหนูไม่มีอะไรจะพูดกับอาจารย์ค่ะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเมนูที่อร่อยของคนสุขภาพดีนั่นก็คือพาสต้าผัดต้มยำทะเลเดือดฝีมือกะละแมกินได้หรือเททิ้งไปดูกติกาครับว้ายกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าพาสต้าของน้องกะละแมจะกินได้หรือเททิ้งพร้อมอย่างคะไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ก็ต้องพร้อมอะค่ะนี่ยังไม่รู้เลยครับเพิ่งเห็นเนี่ยครับว่าเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยค่ะนี่จะไปแล้วแล้วล้างมือไหมคะเรียนเตรียมมาให้แล้วนะคะเอาค่ะเริ่มค่ะอันไหนคือน้ำมันหรอคะน้ำมันหรอคะน้ำมันอยู่อุ๊ยเขาห้ามบอกเอาห้ามบอกอีกเหรอเออใช่บอกเดี๋ยวทะเลเดือดก็คือมากันอย่างนี้เลยไม่มีหั่นไม่มีเห็นอะไรให้หนูเลยอ่ะเธอก็ต้องหั่นเองสิโอ๊ยถามว่าทำเป็นเหรอปลาหมึกที่เฮลตี้ไหมคะปลาหมึกสดปลาหมึกก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะจานก็ทานได้บ้างนะไม่ต้องเยอะก็ได้นิดนึงคือการดูแลสุขภาพไม่ใช่ไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้กินได้แต่พอประมาณคืออย่าไปมันมากแล้วก็อย่าไปหวานมากแล้วก็อย่าเค็มมากแค่นี้เองรสกลางกลางใช่ใช่ใช่ปรุงรสได้เผ็ดได้อะไรได้ดูดีแกะกุ้งก็แกะไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยหลังไม่ต้องผ่าแล้วกันกินขี้เข้าไปเถอะเนาะค่ะอุตส่าห์แกะนะคะแต่ก็กินขี้กุ้งค่ะอยู่บ้านเนี่ยต้องทำกับข้าวกินเองทุกมื้อมาไม่ทุกมื้อจานได้ส่วนใหญ่จะได้วันละมื้อแล้วก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาจริงๆก็คือปั่นเอาเลยก็เอาพืชผักผสมผลไม้แล้วก็ปลาใส่แล้วก็พูดเหมือนอาจารย์ว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็รดน้ำต้นไม้ตายลำบากลำบนฉันว่าอีกหน่อยเราก็คงต้องกินอาหารเม็ดกันแล้วนะมีเดี๋ยวหนูจะผลิตเหรออาหารเองโลกอนาคตตอนนี้เริ่มมีเลยแล้วก็ครบถ้วนเลยคุณค่าอาหารเม็ดบักแท่งเดียวถูกสมมติกินเม็ดอ่ะแล้วมีทั้งโปรตีนคาร์บและแฟตดีแล้ววิตามินข้างในไม่เอาหรอแล้วไม่อ้วนด้วยอ่ะแต่ฉันจะฆ่าเธอทิ้งก่อนทำไมอ่ะอาชีพฉันไม่ต้องทำอาหารกินเลยต่อไปนี้ไม่ใช่เราก็จะไปกินเม็ดทุกวันได้ยังไงก็บางวันเดี๋ยวบางวันไหนที่เราแบบเฮ้ยไม่สะดวกเราก็พกแบบก็ไม่เป็นไรซื้อแบบเม็ดมาเสร็จแล้วก็เอามาผัดเอามาต้มอีกทีนึงกลัวตกงานอ่ะใส่อะไรต่อยังไงคนเรามันต้องเคี้ยวจ้ะนี่เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะแม่โอเคนี่อะไรพริกแกงนี่ไอ้พริกเผานี่นะคะน้ำตาลปี๊บเอาอะไรพริกเอาอะไรคะใส่พริกไหมคะใส่ค่ะพริกแกงเหรอคะพริกแกงเอ้ยนี่เราที่ทำอะไรเมนูอะไรนะเมนูชื่อว่าพาสต้าผัดต้มยำทะเลเดือดทะเลเดือดเหรอคะเอ้ยหอมกระเทียมอ่ะไม่ใส่เลยหรออ่าไม่รู้อ่ะเธอจะเอาไหมล่ะเอานี่มันโอ๊ยตายแล้วก็นึกว่ามาตั้งให้สวยๆเปล่าล่ะระวังมือนะคะมีมือเปลี่ยนให้ไหมคะอุ้ยระวังนะพอแล้วล่ะการยากจังเลยเอามาทำให้หั่นให้เอาให้หั่นนะเดี๋ยวหนูไปทำนี้แล้วกันนะค
ค่ะสูตรใหม่ใส่น้ำพริกแกงนะคะเอ๊ะใส่เครื่องต้มยำนี่หว่าแม่เจ้าอะไรเอกเออหอมอ้าวลืมใส่หอมว่ะหอมอะไรหอมแดงเหรออ่ะเดี๋ยวจัดการให้หอมจานก็ซอยมาได้เลยซอยนะคะเอาซอยค่ะแล้วอาจารย์ลดความอ้วนด้วยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ควบคุมอาหารลดแป้งกับน้ำตาลแล้วอาจารย์ออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายน้อยหน่อยเพราะว่าหัวเข่าเราไม่ดีแล้วอ๋ออาจารย์ก็ออกกำลังกายก็ใช้แค่เดินในน้ำน้ำก็อยากไปเดินพอแต่งตัวชุดว่ายน้ำเสร็จมีคนขอถ่ายรูปที่สระเลยขึ้นเลยขอถ่ายรูปที่สระเขาเห็นห่วงยางเราแล้วไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิใช่ไหมไม่รู้ทำไม่เป็นเอาใส่นมหรอได้จ้ะโอเคไหมได้จ้ะพูดเลยนะคะเมนูนี้ไม่เคยทำอะไรมาก่อนในชีวิตเลยค่ะเป็นเมนูแรกเลยคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินนะคะหน้าตาดูน่าใส่นะจ้ะใส่ค่ะกินได้ก็กินนะคะอู้ตายดูน่ากินแล้วอ่ะคือเราต้องการเมนูใหม่ๆทำไมเราต้องทำดูซ้ำซากจำเจการใส่น้ำพริกเผาไหมคะจ้ะเป็นพิธีกรรายการนี้ไม่แตกหรอคะไม่ค่ะใส่น้ำพริกเผานะคะอุ้ยดูน่ากินอ่ะหอมมากอุ้ยใส่น้ำพริกแกงหน่อยดูรสนะใช่คุณผู้ชมคะคุณกะละแมทำกับข้าวน่าทานมากกลิ่นหอมค่ะผู้ตายให้อะไรอ่ะจานใส่จานใส่หอมไปทั้งลูกเหรอเดนขอโทษนะคะน่ารักอ่ะตายแล้วขอโทษค่ะอุ้ยตายหน้าตาน่าทานเลยน้องแมวอ่ะพริกใส่ไปเราปิดเตาก่อนไหมได้จ้ะอาจารย์ถือเลยถือโอเคชิมจะไม่ได้ใส่มะนาวนะแม่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมเออโอ้โหน่ากินน่ะก็เดี๋ยวโรยมีพริกไทยดำมีอะไรเงี้ยขอจานอีกใบได้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะอันนี้คือเกลือเหรอคะหรือผงชูรสอ่ะเกลือนี่หว่าอะไรอ่ะเกลืออร่อยใช่ป่ะก็หนูว่าได้คนทำมีความมั่นใจนะคุณผู้ชมหนูว่าได้อยู่นะอ่ะได้อยู่นะแล้วก็เราต้องมีนิดนึงนะเอาเหรอเดี๋ยวเอาอะไรกันโอ้ยสไตล์ฝรั่งเศสมากเลยปุ๋ยฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสพอแล้วตายเสร็จแล้วคุณผู้ชมพอกันขออนุญาตเก็บเตาก่อนละกันจ้ะนี่ถ้าโรยเกตเต็ดพาร์เมซานชีสโอ้ยโอ้แปลกนะจ้าไหนบอกคอเลสเตอรอลสูงเลยเออใช่นะเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่กับคนที่ชอบกินเพื่อสุขภาพอาจารย์กล่าวว่าจะลดไปถึงกิโลเลยคะอาจารย์จะลดอีก10ค่ะเลิศเหลือ70แล้วอาจารย์ก็จะออกอัลบั้มพิเศษเหรอค่ะยังไงคะอาจารย์จะถ่ายนูดค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดสะตอกุ้งสดห่อไข่เทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งสดหั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกใส่สตอแกะเม็ดลงผัดให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำพริกกะปิปลาโลโบลงผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนเทไข่ไก่ตีพอแตกลงกรอบให้เป็นแผ่นบางนำข้าวผัดสตอกุ้งสดที่เตรียมไว้ใส่ลงตรงกลางพับมุมเข้าหากันทั้ง4มุมจนมิดจากนั้นนำไปคว่ำลงในภาชนะจัดเสิร์ฟค่ะใช้มีดกรีดตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเปิดออกเล็กน้อยแล้วตกแต่งด้วยกุ้งสดลวกสุกและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูข้าวผัดสะตอกุ้งสดห่อไข่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูหอยลายผัดพริกสดโหระพา
ธีทำหอยลายผัดพริกสดโหระพาเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอยลายลงผัดจนฝาเปิดออกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอยลายผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยลายผัดพริกสดโหระพาลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพรีเซนต์หน่อยสิคะอันนี้คือพาสต้าทะเลเดือดนะคะเดือดมากนะคะคือคิดว่าน่าจะเผ็ดกันแต่แน่หน่อยนะคะเอาจริงนะกินสปาเกตตี้อ่ะมันทำให้เป็นเฮลตี้ได้คือหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะสองคือมันก็อยู่ที่เนื้อสัตว์ก็คือว่าจริงๆอ่ะใส่กุ้งหรือใส่แซลมอนถ้าใส่แซลมอนนะเอาจริงนะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันด้วยเพราะในแซลมอนมีน้ำมันใช่ลุยลืมไปอาจารย์ชิมก่อนดีกว่าไม่เธอต้องกินก่อนอ๋อเหรอใช่แต่วันนี้เห็นน้องแม่ทำอ่ะสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยเห็นก็คือน้องแม่ใส่น้ำพริกแกงด้วย ซึ่งจริงๆแล้วผัดพาสต้าเราไม่เคยคิดเราคิดว่าต้มยำก็ใส่น้ำพริกเผานะคุณผู้ชม แต่ใส่น้ำพริกแกงสิมันทำให้เส้นดูแดง แล้วก็ดูชวนรับประทานน่ะเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะจันเหรอไงคะจันน็อตแบดใช่ค่ะมีเปรี้ยวๆที่ใส่ไปตอนสุดท้ายทำให้มะนาวไม่ขมถ้าใส่ไปก่อนมะนาวมันจะขมค่ะแสดงว่าน้องแม่ทำกับข้าวเก่งมากเลยไม่ค่ะนี่ถ้าโรยเกตเต็ดพาร์มิซานชีสหรืออะไรโอ้ยเปิดนะจานไหนบอกคอเลสเตอรอลสูงเลยเออใช่นะเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่กับคนที่ชอบกินเพื่อสุขภาพอาจารย์กล่าวว่าจะลดไปถึงกิโลเลยค่ะอาจารย์จะลดอีก10ค่ะเลิศเหลือ70แล้วอาจารย์ก็จะออกอัลบั้มพิเศษเหรอค่ะยังไงคะอาจารย์จะถ่ายนูดค่ะนูดค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูของน้องแม่กินได้เย้อืมอร่อยค่ะน้องแม่หรอนี่ค่ะยังไงคะผลิตภัณฑ์ตรา KCF ค่ะไข่ทุกอย่างเลยมอบให้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจันนิสาทำกับข้าวอย่างรีบด่วนให้กับคนที่รักสุขภาพเมนูเมี่ยงปลาทูครับจานไปไหนคะจานไปไหนอ่ะเออทำไมล่ะแม่บอกไม่ให้อ้าปากกว้างให้คนอื่นเห็นนะเอาหรออืมฉันก็มีจุดมุ่งหมายของฉันฉันถึงลดน้ำหนักที่ถ่ายนู้นอะนะใช่อยากเห็นก็ถ่ายฉันก็จะถ่ายบ้างก็จะขายโฟโต้บุ๊กภายในปีนี้ทุกคนเตรียมตัวดาวน์โหลดแล้วจ่ายเงินได้เลยอ่าโอเคนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มวิธีทำไข่เยี่ยวม้าทอดขั้นแรกนำไข่เยี่ยวม้าผ่า4ส่วนมาคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่ไข่เยี่ยวม้าที่คลุกแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่เนื้อกุ้งสับหยาบผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดพอเข้ากันใส่ใบกะเพราไข่แดงเค็มผ่าครึ่งและไข่เยี่ยวม้าที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ดาวและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ
เมนูนี้ก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้ก่อนน้องแม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดถ้าทอดเนี่ยก็ต้องน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะครับอาจารย์จะทำเมี่ยงปลาทูค่ะอาจารย์ก็ต้องทอดปลาทูก่อนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทอดปลาทูเสร็จเราก็จะพักปลาทูไว้ก่อนแกะเอาแต่เนื้อก้างไม่เอาค่ะค่ะน้องแม่ช่วยพี่นะยังไงคะพี่อยากจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดนึงป้าพี่อยากไม่ใส่เยอะจ้ะเสร็จแล้วขออนุญาตใส่กะปิลงไปพอหอมๆหน่อยนึงอ่าฮะกะปินี่ใส่มากก็เค็มนะเธอเค็มค่ะเอาผัดไปพอหอมๆค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคาราเมลไลซ์มันค่ะให้มันมีกลิ่นกลิ่นอุ้ยเริ่มจะไหม้แล้วนะเธอฉันรีบใส่น้ำขูดน้ำตาลไปหน่อยคุณผู้ชมมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิใส่น้ำปลานิดนึงพอรสชาติไม่ต้องเค็มมากเราไม่กินเค็มเนาะแน่เสร็จแล้วก็เปรี้ยววันนี้ไม่ต้องยืนขยำมะขามเปียกเองแล้วเพราะมีน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสสองนี้เฮ้ยดีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะใช่เตรียมแล้วคุณผู้ชมเรายังไม่เผ็ดใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเขาป่นมาเสร็จเลยเราก็ไม่ต้องยุ่งแม่ชิมอีกทีนึงจะได้เนาะอร่อยนี่ทำให้เรากินผักได้เยอะใช่พอรสได้รสแบบนี้นิดเดียวก็มีรสแล้วดีเลยปิดไฟพอเดือดแล้วปิดไฟค่ะปิดไฟเสร็จแล้วก็น้ำปรุงยำจะได้ที่ก็ใส่ข้าวคั่วลงไปหน่อยนึงพอหอมๆใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งอุ้ยหอมแล้วโอเคค่ะดีเนาะตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันวันนี้จะพรีเซนต์บ้างค่ะอยากจะเรียนน้องแม่ว่าเรียนค่ะว่าตอนนี้ก็ตั้งใจจะทำอาหารเพื่อสุขภาพยินดีค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเส้นหมี่ก็ทานน้อยหน่อยเพราะมันเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกินได้เลยนะเชิญเลยค่ะน้องแม่เชิญเลยค่ะเอาจริงนะจานอย่าไปกลัวคาร์บมากเพราะจริงคนเราต้องการคาร์บแต่ที่น่ากลัวก็ไม่กล้าทานเยอะแต่น้ำตาลน้ำตาลอ่ะโหดแต่นี่เราก็ใส่ไปเหมือนกันนะไม่เป็นไรนี่นี่หน่อยหน่อยเอาเท่านั้นจะถึงขั้นกินไม่ได้เลยก็เกินไปใช่ไหมใช่นะได้เลยค่ะใส่ขิงใส่มะนาวตามใจชอบน้ำปรุงใช้ได้ไหมเธอ มือคุณแม่ทำเองนะคะคุณผู้ชมจานไปไหนอะจานไปไหนอะเออทำไมล่ะแม่บอกไม่ให้อ้าปากกว้างให้คนอื่นเห็นนะเอาหรอมันดูไม่ค่อยดีหรอคะน้ำปรุงแป๊บเนาะดีเนาะนี่กินได้เป็นนี่กินจริงจังเลยเนี่ยนี่เป็นเมนูลดความอ้วนได้นะแล้วแม่มีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมว่าสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญเอาจริงสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองแล้วสิ่งที่ลงทุนแล้วคุ้มที่สุดในชีวิตของเรานะลงทุนในสุขภาพตัวเองคุ้มที่สุดฉันก็มีจุดมุ่งหมายของฉันฉันถึงลดน้ำหนักที่ถ่ายนู้นนะใช่อยากเห็นว่าถ่ายฉันก็จะถ่ายบ้างก็จะขายโฟโต้บุ๊กดีอาจารย์ต้องทำเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าอาจารย์ทำสำเร็จอาจารย์จะเป็นแรงดันใจให้คนอื่นภายในปีนี้ทุกคนเตรียมตัวดาวน์โหลดและจ่ายเงินได้เลยโอเคไหมแต่ที่เรารู้วันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วแล้วก็ทราบว่าน้องแม่สุดที่รักของเราก็เป็นเจ้าแม่อาหารเพื่อสุขภาพเห็นว่าผลมาฝากเราต้องลดปิกอัพหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับผลิตภัณฑ์ของน้องแม่หน่อยค่ะนี่อันนี้เผาบ่อซานที่เคยปั้นแล้วให้พี่ตูนตอนที่วิ่งอ่ะรู้ออกมาหนูก็คิดค้นหาสูตรเริ่มจากทำจากในบ้านเลยแล้วก็ปั้นแล้วคราวนี้อาจารย์ไปไหนอาจารย์พกใส่กระเป๋าไว้เนี่ยหนึ่งลูกแค่แบบ50กว่าแคลเวลาเราอยากกินขนมอันนี้เป็นถั่วเคลือบดาร์กช็อกโกแลตอันนี้เป็น power bar นะคะ power bar อันนี้เป็นแบบขาไก่เฮลตี้ทุกอันมันเป็นอันที่แบบหนูชอบกินแต่นี่หนังสือเล่มใหม่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของน้องแม่มีช็อปของน้องแม่โดยเฉพาะไหม line at กะละแมเข้าไปซื้อกันได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับไลน์ขึ้นที่อยู่ที่หน้าจอแล้วไลน์แอดไลน์แอดกะละแมค่ะส่วนนี้ไลน์แอดไฮโพสช็อตค่ะ
ค่ะยังไงก็ตามเป็นกำลังใจแล้วก็อุดหนุนคนสุขภาพดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแม่มากกราบค่ะกราบค่ะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ 4:30 นทางรถไฟช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับน้องแม่มีเรื่องต้องคุยกันต่อหลังรายการเรื่องสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์ของน้องกะละแมนะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะอะไรนะคะอันนี้กินยังไง Powerball ค่ะ Powerball ฉีกมาได้เลยค่ะแล้วก็พกพาเวลาอาจารย์ไปไหนแบบทำให้หายหิวโอ้อิ่มเลยสายเฮลตี้ฟังตัวแม่ให้ดีนะคะนอกเหนือจากว่าเราจะลดการกินหวานการกินของทอดแล้วนะคะควรจะลดการกินเค็มด้วยเพราะเค็มเนี่ยโซเดียมเยอะคุณคะตัวบวมนะคะนอกจากบวมแล้วนะคะไตทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นก่อนจะกินอะไรชิมก่อนก็พยายามกินเค็มให้น้อยลงเพื่อรักษาไตเรานะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองค่ะแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูเป็นคนเหนือใช่ไหมเหนือเจ้าอันนี้อาจารย์ฉันอะสลิดดกสลิดดกแปลว่าน่ารักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าดัดจริตมากเอาหรอเอาทานได้ใช่ไหมไม่โชคดีนะทรงไปก็เท่านั้นนะหนูไม่สนหรอกคุณผู้ชมเจ้าขาผัดไทยสูตรต้นงิ้วค่ะเอากินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ